คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงที่2ของรายการตกงานอย่าตกใจนะคะตอนนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะคุณพัศรวดีจุฑาพุทธิหรือคุณฟ้าค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณฟ้านะคะวันนี้เราสองคนรู้สึกว่าชอบมากเหลือเกินฉันเข้ากับฉากเราเหลือเกินค่ะอาจารย์ดูมีสีสันดูน่ารักดูอะไรและสินค้าวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับเด็กผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าแฮนด์เมดเลยนะคะชื่อแบรนด์หลักๆเนี่ยชื่อแบรนด์ว่าอะไรคะin-house handmade ค่ะโอ้อาจารย์ชัดเจนนะชื่อบอกเลยนะครับว่าสินค้านี้ไม่ใช่เป็นสินค้าที่มีโหลๆโดยทั่วไปมันจะได้สินค้านี้มาคือเป็นสินค้าที่ถูกทำมือบอกถึงคุณค่าบอกถึงความประณีตแบรนด์ได้แล้วใช่ค่ะที่สำคัญนะคะสินค้าของคุณฟ้าเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตกแต่งห้องของเด็กหรือว่าให้เด็กเล่นบ้างได้ใช่ไหมคะทำไมอยู่ๆต้องถามเรื่องจุดประกายแรกที่เริ่มทำอาชีพนี้เริ่มจากอะไรคะแรงบันดาลใจเราแค่มองว่ายังไม่มีใครทำมากกว่าค่ะก็คือมันน่าจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราคือเราถนัดทางด้านงานแฮนด์เมดอยู่แล้วงานเย็บมือเย็บปักถักร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราชอบอยู่แล้วเราเริ่มทำมากี่ปีแล้วคะถ้าเป็นงานพรีเมียมที่เป็นแฮนด์เมดเนี่ยทำมาประมาณ 5-6 ปีค่ะแต่ว่ามาแตกลายเป็นงานเด็กเนี่ยประมาณปีกว่าๆนี้เองครับถ้าอย่างอาจารย์คะขอมีเจาะเลยนะว่าพรีเมียมของเราตอนแรกเป็นสินค้าอะไรคะก่อนที่จะมาเจาะเป็นเด็กตอนแรกที่ผลิตนะคะมันจะเป็นพวกพวงกุญแจรูปสัตว์รูปรถรูปอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะเป็นงานพวงกุญแจคือทำพวงกุญแจล้วนแล้วก็จะปรับไปแบบเอาพวงกุญแจออกแล้วก็ใส่แมกเนตไปเนี่ยค่ะก็คือจะทำอยู่แค่2อย่างแค่นี้อ่ะเรื่องหลักๆใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ของเดิมนี่คือเวลาที่คุณฟ้าทำเนี่ยคุณฟ้าขายกับใครครับขายกับบริษัทเพื่อเขาเอาไปแจกต่อหรือขายตามร้านขายของที่ระลึกก็มีทั้งหมดค่ะก็ทั้งขายทั้งในองค์กรแล้วก็ขายตามตลาดนัดของที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วแต่ว่าลูกค้าเขาจะสั่งผลิตแบบไหนครับอาจารย์คะแต่ว่าตอนนี้นะคะเมย์ส่งเด็กไปแล้วค่ะสปายเลยว่าเป็นยังไงขอไปดูดีกว่านะคะได้ครับตอนนี้ขอส่งเด็กชายซีค่ะโตแล้วนะเราจะโตแล้วนะเราต้องถือเบาๆเดี๋ยวมันหลุดเอ้ยสวัสดีครับนี่เลยนะที่ผมถืออยู่นี่เนี่ยฮะสวยไหมน่ารักไหมนะฮะแหมแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าวัยรุ่นคนไหนที่บอกว่ามีไว้ติดไม้ติดมือหรือว่าติดกระเป๋าแล้วคงเท่น่าดูเลยนี่แบบนี้เห็นไหมนี่นะแต่วันนี้นะครับเรามาสัมภาษณ์นะครับคนที่มีแนวคิดในการเริ่มทำแบบนี้นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้เขานะครับได้เป็นกอบเป็นกำที่สำคัญนะครับคิดในหมู่วัยรุ่นอีกด้วยโอ้โหนะฮะความน่าสนใจไม่ได้อยู่เพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับเขานะครับผมชื่อพี่ฟ้าครับผมแต่พี่ฟ้าอยู่ไหนอยู่ไหนพี่ฟ้ากำลังกินอยู่พอดีเลยเอาไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับครับผมอยู่กับพี่ฟ้าเรียบร้อยแล้วครับผมนะเอาละพี่ฟ้านะครับพอเราเห็นตัวหนังสืออักษรต่างๆในรูปแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับผมเชื่อว่ามันต้องมีจุดกำเนิดเริ่มต้นก่อนหน้านี้นะฮะตอนนั้นก่อนที่จะทำธุรกิจตรงนี้เนี่ยพี่ฟ้าทำอะไรมาก่อนครับเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ค่ะก็คือออกแบบห้องงานแพ็กเกจจิ้งออกแบบโลโก้โบชัวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะทั่วไปแต่ก็คือหลังจากเรียนจบมาคือเริ่มธุรกิจตรงนั้นก่อนใช่คือทำเองที่บ้านใช่ไหมครับไม่ได้เป็นลูกจ้างใครใช่ไหมใช่ค่ะพอตอนนั้นที่เริ่มทำมาเรื่อยๆทำไมถึงมีแนวคิดที่จะมาทำของแฮนด์เมดแบบนี้ครับตอนนั้นที่มองว่าที่จะมาทำงานแฮนด์เมดใช่ไหมคะเพราะว่าเรามองว่างานแฮนด์เมดสำหรับเด็กเนี่ยมันยังมีช่องทางในการทำมาหากินตรงนี้อยู่ได้ครับผมนะฮะซึ่งนะฮะปกติเนี่ยคนที่จะคิดอะไรที่เป็นแนวไอเดียแบบนี้เนี่ยนะฮะมันต้องใช้เวลานานพอสมควรถ้าเกิดไม่ได้จบด้านนี้มานะแต่ทางพี่ฟ้าเนี่ยมีพื้นฐานมาอยู่แล้วตอนแรกที่เริ่มทำผมเชื่อว่าการหาตลาดหรือเป้าหมายที่เป็นเด็กเนี่ยต้องหาคุณพ่อคุณแม่แน่นอนใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่เป็นคนจ่ายเงินใช่ไหมฮะแล้วตอนเริ่มต้นอุปสรรคที่เข้ามาตอนเริ่มทำธุรกิจนี้เนี่ยคืออะไรบ้างครับตอนแรกๆเลยเนี่ยพอเราเริ่มทำเราก็เริ่มมองว่าการทำแฮนด์เมดเนี่ยมันต้องค่อนข้างใช้เวลาครับค่ะเราก็มองว่าถ้าเราทำคนเดียวเนี่ยมันน่าจะไม่ไหวเราก็เริ่มต้นในการที่ไปหาแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านที่เขามาช่วยเราเย็บซึ่งตอนแรกตอนนี้เป็นอุปสรรคมาก
็คือไม่มีคนเย็บค่ะครับเพราะว่าวันแต่ละวันที่เราเย็บเนี่ยเราจะได้แค่ไม่กี่ตัวเองประมาณ10-20ตัวซึ่งมันไม่พอกับความต้องการของตลาดครับอย่างตัวอย่างตัวนึงอย่างตัวนี้เนี่ยใช้เวลาในการเย็บทั้งหมดเนี่ยกี่นาทีประมาณ15นาทีค่ะ15นาทีนี่คือคนที่ชำนาญแล้วใช่ค่ะชำนาญแล้วซึ่งเริ่มต้นตอนแรกๆเนี่ยตัวนึงใช้ประมาณเวลา1ชั่วโมงเพราะว่าฝีเข็มที่เราเย็บเนี่ยมันจะต้องให้เท่ากันทุกฝีเข็มค่ะอ๋อฮะใช่งานเป็นงานค่อนข้างละเอียดหูแล้วก็และเข็มที่ใช้ก็เป็นเข็มปกติเป็นเข็มเย็บผ้าปกติใช่ไหมฮะผ้าทั่วไปที่เราใช้อ๋อนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องของการหาคนมาเย็บใช่ค่ะไม่มีแรงงานในการผลิตอ๋อครับผมแล้วพอผ่านพ้นไปได้ยังไงครับพอเริ่มทำเนี่ยคนก็เริ่มรู้จักค่ะเขาก็เลยเริ่มแบบน่าสนใจเขาก็เลยมาช่วยกันในหมู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะอ๋อในหมู่บ้านใกล้ๆเคียงเราแวกนี้ก็มาช่วยกันเย็บช่วยกันอะไรเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยเรามองว่าการเย็บผ้ามันเป็นเรื่องยากของสำหรับคนที่มองว่าเราไม่ได้เป็นแม่บ้านเป็นงานบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอฟ้าก็บอกเขาว่ายังไงเนี่ยให้ช่วยลองดูหน่อยได้ไหมเพราะถ้าเกิดว่าของจะเสียเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวว่าของจะเสียเพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างคุณป้าถ้าเกิดว่าเริ่มไปกับเราก็จะยินดีที่ของเนี่ยเสียเราก็ช่างมันเขาก็ถึงได้แบบว่าเริ่มมีกำลังใจมากขึ้นเขาก็แบบถ้างั้นไม่เป็นไรป้าลองเย็บดูแต่พอลองเริ่มเย็บปุ๊บแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ยากอย่างที่คิดนะครับมันก็ง่ายแล้วเขาก็ค่อยๆเริ่มเย็บมาจากคนที่เย็บแบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเย็บมาเรื่อยๆก็กลายเป็นคนที่เย็บเก่งที่สุดที่เรามีตอนนี้คือวันนึงเนี่ยเขาสามารถเย็บได้ประมาณ50ตัวโอ้โหปกติเนี่ยเราเย็บกันเองก็คือตัวละ15นาทีแต่คุณป้าสามารถเย็บได้50กว่าตัวต่อ1วันเพราะว่าเขาเป็นวัยเกษียณแล้วอะค่ะก็คือสามารถใช้เวลาทั้งวันเนี่ยเย็บได้โอ้นะฮะตอนนั้นเราเริ่มเย็บอะไรมาก่อนครับตัวแรกเลยที่จะเย็บก็คือเป็นพวกงานพวงกุญแจอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเป็นพวกลูกสัตว์ต่างๆครับขาลูกสัตว์ต่างๆที่เรามีนะคะก็จะเป็นพวกแบบงานสำหรับเด็กอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นงานลูกจรวดเป็นบอลลูนธงชาติอะไรเงี้ยค่ะธงชาติไทยที่เริ่มต้นเย็บอ๋อฮะและพอเราทำออกมาเรียบร้อยผมเชื่อว่าแน่นอนมันต้องหาตลาดในการวางขายตอนเริ่มต้นในการวางขายไปที่ไหนยังไงบ้างครับครั้งแรกเลยเนี่ยคือเป็นออกงานผู้ใหญ่งานแบบงานทั่วไปอะค่ะครับงานทั่วไปแล้วก็คราวนี้ผู้ใหญ่เขาก็มองว่าเหมือนแบบเขาไม่รู้จะไปใช้ทำอะไรเราก็เริ่มประสบปัญหาอีกรอบหนึ่งแล้วว่าถ้างั้นงานที่เราผลิตมาเยอะแยะขนาดนี้คือเราจะแบบเอาไปขายใครได้เราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นมันน่าจะเหมาะกับเด็กไหมเราก็เลยต้องลองอีกวิธีหนึ่งก็คือลองเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายโดยที่จากเป็นผู้ใหญ่มาเป็นเด็กแทนอันนี้คือได้รับความสนใจตอบรับดีมากอ๋อคือตอนแรกเนี่ยเราเน้นไปที่กลุ่มผู้ใหญ่ใช่เพราะเรามองว่าเขาน่าจะมีกำลังซื้ออยู่นะคะนะฮะแล้วในลักษณะที่เป็นตัวนี้ตัวหนังสือและมีตัวไหนอีกบ้างครับที่เป็นการทำแฮนด์เมดขึ้นมาแล้วกระแสตอบรับดีมากเลยจะเป็นพวกเป็นกิฟต์ติดผมอะค่ะเป็นดอกไม้ไม่ใช่ที่ผมเป็นแอคเซสซอรี่อย่างเงี้ยค่ะฮะใช่คือเหมาะสำหรับเด็กด้วยใช่ค่ะใช่ไหมฮะแล้วต่อชิ้นเนี่ยราคาเนี่ยอยู่ที่จะประมาณเท่าไหร่ฮะต่อชิ้นนะคะก็จะอยู่ที่160บาทค่ะครับก็อย่างทีนี้เนี่ยนะฮะทั้ง2ตัวนี้เนี่ยคือ160บาทกิฟต์ติดผมใช่ค่ะกิฟต์ติดผมนะฮะก็เอาไว้ให้น้องๆหนูๆนะฮะติดไปเรียนการสนุกสนานสวยงามนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมาที่นี่ทั้งทีเนี่ยผมขออนุญาตนะครับผมในการที่จะต้องมาแฮนด์เมดกับพี่ฟ้านะครับในการทำตัวหนังสือเป็นชื่อของผมได้ไหมครับได้เลยค่ะได้เลยนะฮะ4นั่นเองนะครับผมเรามาเริ่มกันดีกว่าอุปกรณ์เริ่มต้นต้องมีอะไรบ้างครับตอนแรกนะคะก็จะมีเป็นแพทเทิร์นตัวอักษรที่เราตัดเป็นรูปไว้แล้วแต่วันนี้รู้ว่าคุณซีจะมาก็เลยเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยเนาะก็จะเป็นตัวอักษรที่เราทำเสร็จไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้อย่างวัสดุเนี่ยข้างนอกตรงนี้ที่เป็นแผ่นตรงนั้นนะฮะเขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เป็นผ้าสักหลาดนะคะครับสามารถซื้อได้ทั่วไปอ่ะอ๋อสามารถซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะสำเพ็งอย่างเงี้ยค่ะพาหุรัตสามารถใช้ได้แล้วเรามีแม่พิมพ์ในการที่จะต้องตัดให้มันเป็นรูปเป็นร่างก็คือก็เป็นตัวอักษรค่ะครับเลือกฟอนต์เอาใช่ค่ะฟอนต์อาจจะใช้แบบถ้าเป็นเด็กๆที่มีบ้านที่มีเด็กอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวอักษรที่เป็น
เป็นพลาสติกใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาวางทาบได้แล้วเราก็ขึ้นแบบได้เลยครับค่ะนะฮะเอ๊ะตัวสอนแล้วแต่เรายังอยากได้อะไรเพิ่มเติมให้มันดูมีอะไรมากกว่านี้พี่ฟ้าจะแนะนำยังไงครับก็ให้มันตกแต่งเพิ่มเติมได้ค่ะหลังจากที่เป็นตัวอักษรใหญ่ๆมันอาจจะดูล้นๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีตัวตกแต่งเพิ่มสำหรับเด็กๆนะคะเราก็จะเลือกที่ดูน่ารักน่ารักเกี่ยวกับเด็กเหมือนแบบเป็นรูปพระจันทร์เป็นรูปเมฆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รูปนกเด็กผู้ชายก็อาจจะเป็นโอ้จรวดใช่ค่ะแล้วตกแต่งใส่ตรงไหนยังไงอ่ะนี่นะคะขั้นตอนก็จะเป็นเราก็จะมีเชือกครับเชือกนี่ก็หาซื้อได้ทั่วไปเหมือนกันค่ะเนาะคุณซีจะเอาไปแต่งหัวนอนเตียงห้องที่เตียงหัวนอนก็ได้ผนังห้องเนาะเราก็จะกะว่าผนังกว้างสักเท่าไหร่อยากจะใช้เนาะเราก็ตัดเชือกมาสักประมาณนี้ก็ได้ค่ะครับผมวันหนึ่งเนาะหลังจากที่ได้เชือกแล้วอันนี้ตัวอักษรที่เลือกมาแล้วเนาะนี้ค่ะเราก็แค่สอดเข้าไปใส่เข้าไปนี่นี่นะคะแล้วกะดูว่าอยากให้มันระยะห่างสักเท่าไหร่ตานี้ถึงตาที่คุณสิต้องเลือกแล้วล่ะว่าจะตกแต่งอะไรเพิ่มบ้างอันนี้นะคะก็จะมีแบบนี้ก็จะมีแบบถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเราก็จะมีเป็นผีเสื้ออย่างเงี้ยค่ะที่ตัดแล้วขึ้นรูปไปให้แล้วหรือว่าจะเป็นดอกไม้เนาะอย่างเงี้ยค่ะเป็นเด็กผู้ชายก็จะเป็นดาวเป็นพระจันทร์โอ้นะฮะแล้วแต่เราเลือกหรือครีเอทเองเลยใช่ค่ะใช่ใช่ไหมฮะแหมนะฮะไหนๆเนี่ยถ้าเป็นโทนสีแบบนี้เนี่ยเราลองครีเอทดูน่าจะเป็นพระจันทร์นะฮะก้อนเมฆนะครับก้อนเมฆนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมมันทำให้เราย้อนวัยเด็กไปเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สำหรับแค่เด็กอย่างเดียวคุณผู้ชมนะฮะเข้ากับเด็กวัยรุ่นหรือว่าเข้ากับผู้ใหญ่บางคนนะฮะที่รู้สึกว่าอยากจะมีอารมณ์ที่เวลามองอะไรบางอย่างเวลาเครียดกลับบ้านมาแล้วอยากจะเห็นอะไรที่มันทำให้เราย้อนวัยทำให้เราเลิกคิดถึงเรื่องผู้ใหญ่ไปบ้างก็สามารถช่วยได้เหมือนกันนะฮะวิธีนี้คือมันทำให้เรารู้สึกอารมณ์ดีมีความสุขขึ้นได้จากการได้เห็นของน่ารักน่ารักนะฮะคือถ้าเกิดว่าเป็นที่ร้านอย่างเงี้ยครับพี่ฟ้าคือลูกค้าเนี่ยจะต้องยิงกาวแปะไม่ต้องค่ะไม่ต้องเราก็ทำเองใช่แต่ว่าก็มีคุณพ่อคุณแม่บางคนที่เขาแบบชอบงานแฮนด์เมด DIY อะไรอย่างนี้อยู่แล้วเขาก็สามารถนำไปทำเองได้แต่จริงๆใช้กาวน้ำธรรมดาก็ได้ค่ะแต่อันนี้เพื่อให้ความรวดเร็วเพราะว่าใช้กาวร้อนเสร็จเนี่ยมันก็จะใช้งานแห้งเลยแล้วก็สามารถติดได้นานกว่าถ้าเป็นกาวปกติทั่วไปนะถ้าไม่แนะนำเนี่ยเป็นกาวประเภทไหนครับที่ไม่แนะนำให้ใช้ที่มันจะไม่ติดเลยก็คือพวกกาวลาเท็กซ์ล่ะค่ะมันใช้ไม่ได้กาวลาเท็กซ์ห้ามใช้ใช้แค่กาวน้ำค่ะแล้วก็กาวร้อนที่สำคัญห้ามดมนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเจอเคลิ้มนะเห็นภาพจิตวิญญาณลึกซึ้งนะฮะอันนี้คือก็แค่หยอดกาวให้อ๋อหยอดกาวด้านในแค่นั้นเองใช่นะฮะอ๋อคือคุณน้องหนูเนี่ยที่ซื้อไปแล้วอยากทำเองที่บ้านเนี่ยผมแนะนำนะฮะควรต้องระวังมากๆเพราะว่าปืนกาวเนี่ยค่อนข้างร้อนนะครับผมเคยโดนลวกครั้งหนึ่งตรงปลายเหล็กเนี่ยลืมเลยฮะลืมรู้สึกทุกอย่างฮะช็อกซินีมาไปเลยนิ้วบวมแต่ทำเองที่บ้านก็สามารถใช้กาวน้ำได้นะคะกาวน้ำที่เป็นขายตามสากลทั่วไปใช่ค่ะนะแต่ว่าอันนั้นคือต้องรอระยะเวลาในการแห้งหน่อยครับผมบางคนอาจจะอยากให้เร็วก็เป่าใดก็ได้นะฮะให้มันแห้งให้ไวขึ้นได้ค่ะนี่แค่นี้เองคุณผู้ชมง่ายมากที่สำคัญนะครับเราได้ DIY แนวคิดใหม่ๆในการที่จะทำของน่ารักแบบนี้ไว้ติดในห้องนะฮะสุดยอดจริงๆครับผมนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมโชว์ให้คุณผู้ชมดูนี่นะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมคือบางทีเนี่ยการที่เรามองเห็นแค่ตัวอักษรอย่างเดียวเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเอาไปทำอะไรได้นี่ไงครับผมสามารถทำออกมาได้สวยงามน่ารักแบบนี้นะ
จะติดเป็นแนวตั้งอย่างนี้อย่างนี้แนวตึงๆอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะแนวหย่อนๆนี้ก็ได้แล้วแต่ตามสไตล์ของคุณผู้ชมเองเลยนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราให้พี่ฟ้านะครับฝากไปถึงคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะไปซื้ออยากจะไปทำนะครับแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับสามารถไปได้ที่ไหนอยู่ตรงส่วนไหนยังไงบ้างครับได้ค่ะตอนนี้นะคะก็มีขายที่ตลาดนรถไฟนะคะศรีนครินทร์ก็สามารถไปเยี่ยมชมที่ร้านแล้วก็ออกแบบตกแต่งกันเองได้เลยค่ะครับผมนะฮะถ้าเกิดว่าไปแล้วไปไม่ถูกหรืออยากจะได้ของชำร่วยแบบนี้น่ารักน่ารักโดยคิดเองนะครับแล้วให้ฟาร์มคนออกแบบแล้วก็ทำให้ได้ติดต่อได้ที่เบอร์ไหนบ้างครับติดต่อนะคะได้ที่เบอร์0859713331ค่ะเอาล่ะท้ายนี้ท้ายสุดแล้วให้พี่ฟ้าฝากอะไรถึงคุณผู้ชมในเรื่องของการให้กำลังใจคนที่กำลังท้อแท้หรือว่าคนที่กำลังตกงานอยู่ให้เขามีแรงและกำลังใจในการสู้ต่อไปครับสำหรับคนที่กำลังตกงานนะคะคำว่าท้อนี่คืออย่าไปท้อกับมันค่ะยังไงในเมื่อล้มแล้วเราก็สามารถลุกขึ้นใหม่ได้หลายๆครั้งค่ะครับผมนะฮะเห็นไหมฮะขณะพี่ฟ้าเองนะครับเริ่มทำธุรกิจนี้นะฮะก็ยังประสบปัญหานะครับหลายๆอย่างอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาแต่ทุกวันนี้คุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่าสามารถผ่านพ้นมาได้แล้วก็มีธุรกิจที่ยืนยาวมั่นคงขยายต่อไปถึงการขายระหว่างประเทศอีกด้วยนะครับผมเห็นไหมฮะคุณผู้ชมสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่ฟ้ามากๆครับค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะคุณครูต้องให้ A บวกหรือว่าให้5ดาวก็ได้นะถือว่าเป็นสิ่งที่น้องซีพาไปชมนะคะน่ารักมากจริงๆค่ะอาจารย์คะมาคุยกับพี่ฟ้ากันอีกนิดนึงนะคะ คุณฟ้าขาตอนนี้ในมือเมย์เนี่ยคือน่ารักมากเลยนี่คือพวงกุญแจที่เป็นไฟจริงๆใช้ได้จริงๆด้วยใช่ค่ะอยากได้ขอลองบ้างครับก็เห็นเอ๊ะทำไมกดมีไฟนะครับในมือเนี่ยจะสะท้อนจะเห็นชัดกว่านะฮะมีไฟจริงๆที่สำคัญค่ะต้องให้ดูว่าในมือเนี่ยพวกแมกเนตเนี่ยก็คือเป็นตัวอักษรเนี่ยจะซ่อนอยู่ใต้ผ้าทุกอย่างเนี่ยคือทำละเอียดมากต้องถามพื้นฐานความรู้กันหน่อยคุณฟ้าจบอะไรมาเรียนมาทางด้านงานคหกรรมเนี่ยแหละค่ะด้านงานคหกรรมแปลว่าเย็บปักถักร้อยงานฝีมือทั้งหมดแปลว่าคุณฟ้าเนี่ยมีทั้งความรู้เรื่องของทั้งพรสวรรค์และพรแสวงรวมกันนะคะอาจารย์ต้องมาถามอาจารย์กันต่อค่ะอาจารย์คะสินค้าน่ารักแบบนี้ค่ะอาจารย์เราควรจะมีการต่อยอดในมุมมองไหนด้านไหนบ้างคะอาจารย์ก็เอาประเด็นแรกก่อนนะครับเนื่องจากเป็นสินค้าที่สวยแล้วพอสินค้าที่สวยเนี่ยผมเข้าใจว่าพอทำไปสักพักเดี๋ยวก็จะมีคนทำคล้ายๆกันพอทำคล้ายๆกันเสร็จคนก็เอ๊ะแล้วถ้าอยากจะซื้อซ้ำหรืออันไหนเป็นของจริงหรืออันไหนเป็นของที่มีคุณภาพที่เลือกสรรมาแล้วเนี่ยก็จะต้องถามกลับว่าแล้วผู้บริโภคเนี่ยเขาจะรู้ได้อย่างไรเวลาจะบอกว่าชิ้นไหนของคุณฟ้าว่างั้นใช่ไหมคะพอเป็นของคุณฟ้าเสร็จปุ๊บเอ๊ะแล้วถ้าเขาอยากซื้อซ้ำทำอย่างไรสิ่งที่คุณฟ้าอาจจะเติมได้ก็คืออาจจะทำเป็นเลเบลเล็กๆเป็นป้ายซึ่งซิลสกรีนก็บอกว่าใส่เบอร์โทรใส่ตราสินค้าของเราใส่ Facebook หรือใส่ช่องทางการติดต่อกลับไปซึ่งอย่างน้อยเนี่ยครับก็จะได้อยู่2อย่างได้อย่างแรกเลยคือได้สร้างให้เห็นว่าเป็นสินค้าที่มาจากเราถูกไหมครับอันที่2ผู้บริโภคที่อยากจะซื้อซ้ำก็จะพึงระลึกได้แล้วก็กลับมาหาเราได้อ๋อสมมุติว่าคืออยู่เมย์สวยมากขนาดนี้ซื้อมาอ่ะฟ้าเราซื้อมาฝากคุณฟ้ารับไปปุ๊บเกิดมีคนมาเห็นต่ออีกคุณฟ้าก็ไม่รู้ว่าเอาแล้วคุณเมย์ไปซื้อมาจากไหนไปซื้อของที่มันดูไม่มีคุณภาพมาหรือเปล่าเพราะคุณฟ้าบอกมาตลอดว่าการออกแบบแต่ละชิ้นเนี่ยครับก็จะมีการดีไซน์และทุกอย่างเนี่ยทำด้วยมือถูกไหมครับแล้วก็จะมีสังเกตได้จากรอยเข็มหรือว่าวิธีการที่เย็บเนี่ยครับความประณีตที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างเราต้องสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ทำยังไงให้ผู้บริโภคเนี่ยรับทราบได้มันก็จะถูกต่อยอดไปอีกครับอย่างเช่นตัวบรรจุภัณฑ์ที่ตะกี้คุณฟ้าส่งให้ดูถูกไหมครับอันนี้พอมาเล่าเสร็จเขียนว่าแฮนด์เมดแล้วยังไงต่อครับข้างหลังมีแบรนด์มี QR code มีอะไรให้ดูนะเราใส่ไปอีกสักนิดได้ไหมครับเราต้องเล่าสตอรี่ว่ากว่าที่จะมาเป็นของชำร่วยชิ้นนี้เนี่ยเราผ่านการคัดกรองมาอย่างไรบ้างผ้าที่เอามาใช้ คุณภาพของสีเราดูแลแล้วว่าเป็นสีที่ดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำให้เกิดการแพ้สามารถเอาไปใช้ทำอะไรได้
คุณสมบัติต่างๆเนี่ยมันจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าของคุณฟ้าได้ง่ายขึ้นอาจารย์กำลังจะบอกว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยน่าจะมีอะไรข้างหลังนิดนึงควรจะเล่าสตอรี่ควรจะเล่าเรื่องราวสักนิดนึงว่ากว่าจะมาเนี่ยเป็นยังไงเย็บยังไรคุณภาพเลือกเพราะคุณฟ้าบอกว่ากว่าที่จะได้ผ้าแต่ละชิ้นมันคุณฟ้าต้องเลือกผ้าที่มีหนังสือรับรองเรื่องคุณภาพการผลิตและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่แพ้ไม่คันถูกไหมครับใช่ค่ะคุณฟ้าก็มาถามคุณฟ้าหน่อยแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กเนี่ยต้องละเอียดอ่อนทุกอย่างเนี่ยเรื่องสารเคมีเนี่ยไม่มีเลยทำไมอยู่ตอนนั้นเราถึงสนใจเรื่องนี้ว่าเอ๊ะเวลาเราทำสินค้าให้เด็กเนี่ยทุกอย่างมันต้องปลอดภัยต้องซอฟหมดทุกอย่างค่ะเพราะว่าเด็กค่อนข้างแบบ sensitive ใช่ค่ะก็คือเวลาวัตถุดิบที่เลือกเนี่ยก็จะต้องเลือกที่มันแบบมันมีมาตรฐานอยู่แล้วเพราะว่าเราเองเราเป็นแบรนด์เล็กๆหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นเลยด้วยซ้ำคือการที่เราเอาของที่มีคุณภาพพวกนี้มาเนี่ยมันจะสามารถช่วยให้เรายกระดับได้นิดนึงว่าของเนี่ยมันสามารถแบบใช้ได้มีคุณภาพมาอยู่แล้วจากใบรับรองของโรงงานนะคะถ้าขออนุญาตเสริมอีกนิดนึงตัวบรรจุภัณฑ์อาจจะถ้าอย่างนี้เนี่ยเราควรจะยิ่งต้องพูดเลยครับว่าเคยสังเกตไหมผิดว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุถึงเท่าไหร่ถูกไหมครับสามารถรับประกันได้ว่าไม่เป็นพิษไอ้นี่คือ benefit คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เราสามารถบอกกับผู้บริโภคและเราบอกความจริงถูกไหมครับคุณฟ้าก็จะสามารถใส่มันจะช่วยสร้างเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาเราจะหยิบมาเวลาผู้บริโภคจะซื้อเนี่ยครับก็จะมองเอ้ยดูแล้วก็ดูธรรมดานี่อาจจะดูไม่เห็นถึงคุณภาพแต่ถ้าเขาอ่านแล้วเกิดเขาเชื่อมั่นวันที่เขาเชื่อมั่นเนี่ยเขาจะกลับมาซื้อซ้ำเราแล้วนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากแพคเกจจิ้งได้ใช่ครับถูกต้องไหมคะอย่างนี้คุณฟ้าคะเวลาทำงานแต่ละอย่างเนี่ยมันต้องมีการออกแบบดีไซน์ต่างๆเนี่ยใครเป็นคนออกแบบของแค่ในมือเวเนี่ยไม่เหมือนทุกคนทำงานไปนะคะมีระดับเล่นของเล่นไปเวลาการออกแบบใครช่วยออกแบบคะอยู่ๆจะเป็นม้าน้ำจะเป็นน้องหมึกจะเป็นกุ๊กไก่เนี่ยใครจะเป็นคนออกแบบแบบนี้คะแรกๆเลยเนี่ยคือเริ่มต้นจากความชอบของตัวเองก่อนว่าเราชอบตัวไหนแบบสัตว์แบบไหนหรือว่าสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันเลยก็จะดูเทรนด์ว่าตอนนี้เขากำลังคิดเรื่องตัวการ์ตูนมีในลักษณะอย่างไรบ้างใช่ค่ะเราก็จะมาปรับให้เข้ากับสไตล์ของเราอย่างเงี้ยค่ะค่ะเอางี้เวลาออกแบบปุ๊บอย่างทุกอย่างเนี่ยคะเรามีการจดลิขสิทธิ์ไหมต้องถามอาจารย์ว่าถามก่อนจดลิขสิทธิ์ไหมคะไม่ได้จดไม่ได้จดด็อกเตอร์ตอบเลยค่ะเรื่องของรูปทรงเนี่ยครับอาจจะจดลิขสิทธิ์ลำบากแต่สิ่งที่จดได้แน่ๆเลยก็คือตราสินค้าที่เป็นตราของเราเป็นยี่ห้อของเราอันนั้นจดได้นะครับส่วนรูปทรงถ้าสมมติว่าเราทำแล้วมันมีเอกลักษณ์เป็นเฉพาะของเราเนี่ยเราก็สามารถจดได้แต่เราต้องสามารถชี้แจงให้เห็นว่าน้องหมึกของเราเนี่ยต่างกับน้องหมึกของคนอื่นอย่างไร มีเรามีหมึกเราจะเป็น3ตาเท่านั้นหรือเราจะมี1ตาหรือเรามีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์นะครับไม่อย่างนั้นมีไฟครับคุณสมบัติการมีไฟอาจจะยังไม่พอสำหรับในวันนี้นะครับเพราะว่าเรื่องของการจดสิทธิบัตรเนี่ยเราต้องดูเรื่องของการจดในเรื่องของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือรูปลักษณ์การดีไซน์การออกแบบหรือว่าเป็นตาสินค้าหรือว่าตัวคุณประโยชน์ก็ต้องแยกในแต่ละอ๋อถ้าอย่างนั้นเราต้องศึกษาอาจารย์คะอาจารย์ว่าจำเป็นไหมคะสมมติว่าสินค้าแฮนด์เมดเนี่ยควรจะจดลิขสิทธิ์ไหมคะในมุมมองของอาจารย์ผมขอแยกเป็น2ประเด็นประเด็นแรกเลยคือเรื่องของตราสินค้าอันนี้จำเป็นต้องจดอย่างเร่งด่วนนะครับประเด็นที่2ในเรื่องของคาแรคเตอร์คือวันนี้ถ้าเราสามารถออกแบบคำว่าคาแรคเตอร์เนี่ยคือดูปุ๊บรู้ปั๊บว่าเป็นการ์ตูนลักษณะอย่างเนี้ยเป็นฝีมือเราวาดอันนี้ถ้าเราออกแบบและเราจดได้เองเราก็จะสามารถเราเรียกว่ารักษาตัวรูปร่างตัวการ์ตูนตัวคาแรคเตอร์เนี่ยเป็นของเราคนอื่นมาทำซ้ำอีกไม่ได้เพราะเราก็สามารถต่อยอดไปดังผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกนอกจากเป็นพวงกุญแจเป็นตุ๊กตาไปเป็นทำลายเสื้อยืดไปทำลายกระเป๋าซึ่งหลายๆดีไซเนอร์ในเมืองไทยในวันนี้นะครับก็จดคาแรคเตอร์ของตัวเองต่อไปไม่ดีถ้าดังขึ้นมาอาจจะมีคนมาซื้อไปทำสติ๊กเกอร์ส่งกันในมือถือก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคะพักสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเมย์จะให้คุณฟ้าบอกค่ะว่ามีขายที่ไหนบ้างสักครู่เดียวค่ะ